ดีค่ะพบกับใหม่แล้วรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนรายการที่จะเสริมแกร่งความรู้เทคนิควิธีการตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการทำธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณติดลมบนอย่างมั่นคงและยั่งยืนวันนี้ทางใหม่พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมาลิ้มรสความอร่อยของกุนเชียงหมูยอหมูสวรรค์แหนมและอื่นๆอีกมากมายภายใต้แบรนด์ตั้งห้างเชียงค่ะซึ่งใครไปมาที่จังหวัดขอนแก่นจะต้องแวะมาซื้อเป็นของฝากอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะเพราะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจแบบเจาะลึกนะคะกับธุรกิจตั้งห้างเชียงวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทำความรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้และเจ้าของธุรกิจท่านนี้อย่ารอช้าไปพบกับเจ้าของธุรกิจท่านนี้กันเลยค่ะที่นี่คือร้านตั้งห้างเชียงค่ะเป็นร้านขายของฝากซึ่งตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพจังหวัดขอนแก่นสินค้าไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงปลาแหนมหมูยอและน้ำพริกเสดิร์ดภายใต้โลโก้ดาว3ดวงห่วง3วงขายดีมากว่า27ปีจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสินค้าของที่นี่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานค่ะและตอนนี้ค่ะใหม่ก็นั่งอยู่กับคุณเรืองรัตน์โคกศรีอํานวยเจ้าของกิจการร้านตั้งห้างเชียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เรืองรัตน์นะคะพี่เรืองรัตน์คะถ้าเกิดให้เล่าย้อนกลับไปในอดีตนับจากจุดเริ่มต้นเลยของร้านตั้งห้างเชียงเราเริ่มทำธุรกิจแนวเส้นสายนี้มาได้ยังไงน้องชายค่ะน้องชายทำกับคุณยายที่โคราชเสร็จแล้วน้องชายก็เลยมาชวนพี่ไปทำกุนเชียงกันเถอะผมว่ามันดีนะเพราะว่าพี่มีเงินทุนเขามีแรงเขาก็เลยเขาหุ้นแรงแล้วหุ้นเงินทุนแล้วสมัยนั้นที่เราทำกุนเชียงนี้เราได้สูตรมายังไงอะคะคือน้องชายเขาเป็นคนเคยขายกุนเชียงแต่ทำไม่เป็นหรอกก็มาลองผิดลองถูกทิ้งหมูไปบ้างจนปรับปรุงได้ที่ก็เลยได้รสชาติกุนเชียงที่อร่อยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งแล้วก็การตลาดซึ่งมันอยู่ไกลกันอย่างอยู่ที่กรุงเทพสั่งมา200โลน้องชายก็วิ่งจากโคราชไปส่งที่กรุงเทพกุนเชียง200โลกลับมาค่าน้ำมันก็กำไรก็เกินกำไรที่ได้ก็เลยประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างนี้ตลอดกี่ปีคะตอนนั้นที่ทำประมาณ2ปีค่ะ2ปีก็ขาดทุนไปประมาณ 300,000 สามีก็เลยบอกว่าลูกค้าที่ขอนแก่นเราก็พอมีฐานลูกค้าเดิมอยู่เราไปตามเงินทุนคืนดีกว่าแล้วกลับไปทำที่ขอนแก่นนะตอนพี่เรืองรัตน์นำกุนเชียงมาที่ขอนแก่นคือตอนนั้นเรามีฐานลูกค้าที่นี่ด้วยเหรอคะมีค่ะเนื่องจากเวลาเรากลับมาที่ขอนแก่นเราก็ติดกุนเชียงมาเปิดตลาดด้วยเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดด้วยเพราะขอนแก่นก็มีตลาดเยอะอแล้วก็มองว่ามันมีตลาดหลายตลาดมีโบเบ้บางลำพูออจิระเทศบาลมีถึง4ตลาดแล้วก็ไปเปิดทุกตลาดก็ได้เจ้าละนิดละหน่อยแต่เราก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงเพราะว่าค่าขนส่งมันอยู่ใกล้ไม่ไกลตอนแรกที่มาเปิดนี่เป็นยังไงก่อนคะลักษณะทำเองในครัวเรือนทำที่บ้านแล้วขายทำในครัวเรือนค่ะจะทำโรงเรือนขึ้นมา1โรงเป็นห้องเล็กๆแล้วก็ใช้เตาฟืนค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนามาเป็นเตาแก๊สยอมใช้ต้นทุนสูงค่ะเพราะว่าใช้ฟืนเนี่ยมันเป็นขี้ฝุ่นแล้วเราอ่ะต้องตอนดึกๆเดือนๆต้องลุกมาใส่ไฟถ้าไฟดับกุนเชียงก็ไม่สวยก็จะทำให้กุนเชียงเปรี้ยวได้เพราะว่าไฟไม่ถึงก็เลยต้องพัฒนาเปลี่ยนมาเป็นใช้แก๊สต้นทุนจะสูงแต่กุนเชียงก็มีคุณภาพไม่มีขี้เถ้าเกาะค่ะแล้วชื่อคำว่าตั้งห้างเชียงไปได้ยังไงมาคะกับชื่อนี้ตั้งห้างเชียงนะคะคือเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กๆก็จะไปอาศัยอยู่กับคุณพ่อคนหนึ่งก็จะนับถือเป็นพ่อบุญธรรมเขาชื่อว่าตั้งห่างอ๋อตั้งห่างใช่เสร็จแล้วเราทำกุนเชียงเราก็พ่อคนนี้เขาทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะถ้าเราเอาชื่อเขาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ก็น่าจะดีนะหลังจากนั้นเราก็เลยเอาคำว่าเชียงใส่เข้าไปเป็นตั้งห้างเชียงเพราะว่าเราทำกุนเชียงค่ะจนถึงทุกวันนี้ใช้ชื่อนี้จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนแรกกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครตอนนั้น
เป็นลูกค้าอยู่ที่ตลาดสดค่ะค่ะเป็นเขียงหมูเป็นร้านโชห่วยค่ะแล้วแรกๆสินค้าเรามีอะไรบ้างคะมีกุนเชียงหมูหยองแล้วก็ไส้กรอกอีสานมี3อย่างมี3อย่างทำตลาดตอนแรกค่ะค่ะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นนะคะของตั้งห้างเชียงจากเพียงแค่สินค้า3อย่างเท่านั้นนะคะจนปัจจุบันนี้ค่ะได้มีมากมายหลากหลายให้เราเลือกนะคะภายใต้ร้านตั้งห้างเชียงแต่เชื่อไหมคะว่าธุรกิจกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องผ่านทั้งการปิดมาแล้ว1รอบใช่ไหมคะแล้วเรียนรู้ประสบการณ์ข้อผิดพลาดในอดีตนำมาแก้ไขจนสุดท้ายแล้วธุรกิจนี้ดำเนินเติบโตมาได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาหาคำตอบจากพี่เรืองรัตน์กันค่ะตอนนั้นพี่เรืองรัตน์ไม่ทราบว่าพี่เรืองรัตน์มีคู่แข่งหรือเปล่าก็ทำไปด้วยความตั้งใจจริงของตัวเองว่าสินค้าที่ออกไปอ่ะต้องดีมีคุณภาพลูกค้ากินแล้วต้องอร่อยหลังจากนั้นขายไปเรื่อยๆถึงรู้ว่าอ้อเจ้าใหญ่ๆที่ขนแก่นมีเยอะมี 2 3 4เจ้าบิ๊กที่ต่างก็มีร้านของฝากเหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราคิดว่าเขาเป็นคู่ค้าเพราะว่าทุกคนมีสินค้าหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่ได้ทำหมดทุกอย่างจุดเริ่มต้นแรกของพี่เรืองรัตน์เกิดขึ้นที่โคราชค่ะเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างจึงต้องพับธุรกิจอันนั้นไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแน่นอนว่าต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตแล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันต้องถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นข้อผิดพลาดพี่เรืองรัตน์เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นและนำมาแก้ไขยังไงในธุรกิจปัจจุบันอ๋อค่ะก็ที่ข้อผิดพลาดที่โคราชก็จะมีการบริหารจัดการการขนส่งระยะทางไกลๆแล้วก็บริหารเงินทุนพี่เรืองก็พอสร้างโรงเรือนเสร็จพี่เรืองก็มีเงินอยู่ 6,000 บาทพี่เรืองไม่กล้าเป็นหนี้แบงค์เพราะว่าตลาดเรายังไม่แน่นอนไม่ชัวร์ว่าเราจะขายได้แค่ไหนเราก็เลยไม่กล้ากู้เงินแบงค์เราก็ตัดสินใจเอาความจริงใจของเราเนี่ยค่ะเข้าไปที่เขียงหมูบอกว่าเจ๊คะหนูทำกุนเชียงแต่หนูไม่มีเงินทุนหนูขอเครดิตเจ๊ได้ไหมเจ๊เขาก็ยังไม่ตอบรับเขาก็กลับมาดูที่โรงงานว่าเราทำจริงไหมพอเขาเห็นเราทำจริงๆเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคเจ๊ให้เครดิต7วันนะเครดิต7วันเราอบกุนเชียง4วันได้ขายในรอบ7วันเราของเราจะออกจากตู้ที่พร้อมจำหน่ายได้ถึง3รอบเพราะฉะนั้นเราไปจำหน่ายเป็นเงินสดเราก็เก็บเงินสดมาแล้วก็จ่ายหนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นผลกำไรเอามาเป็นทุนเพิ่ มแล้วตอนสมัยที่เริ่มทำที่ขอนแก่นตอนนั้นคู่แข่งเราเยอะไหมคะกุนเชียงตอนนั้นพี่เรืองรัตน์ไม่ทราบว่าพี่เรืองรัตน์มีคู่แข่งหรือเปล่าก็ทำไปด้วยความตั้งใจจริงของตัวเองว่าสินค้าที่ออกไปอ่ะต้องดีมีคุณภาพลูกค้ากินแล้วต้องอร่อยหลังจากนั้นขายไปเรื่อยๆถึงรู้ว่าอ้อเจ้าใหญ่ๆที่ขนแก่นมีเยอะมี 2 3 4เจ้าบิ๊กที่ต่างก็มีร้านของฝากเหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราคิดว่าเขาเป็นคู่ค้าเพราะว่าทุกคนมีสินค้าหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่ได้ทำหมดทุกอย่างแล้วการตลาดที่เมื่อก่อนมีปัญหาปัจจุบันนี้ตอนที่เรามาเริ่มทำอะค่ะการตลาดเราทำยังไงแรกๆเลยที่คนยังไม่รู้จักให้เขาชิมก่อนชิมค่ะ oh. เอาไปให้ชิมทุกแผงเลยค่ะทอดไปให้ชิมบางแผงก็ทิ้งตัวอย่างไว้ร้านโชห่วยไม่มีใครไปขายพี่เรืองรัตน์ก็มองถึงว่าร้านโชห่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกร้านอาหารตามสั่งมาซื้อของไปขายหลังจากนั้นเจ้าที่เราไปเปิดไว้บางเจ้าขายเดือนนึงก็200 300โลบางเจ้าก็400กิโลหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วคะ27ปีค่ะตอนนั้นสินค้าจากเดิมที่เรามี3ตัวค่ะเราขยายมากขึ้นมีอะไรอีกบ้างคะก็มีหมูทุบหมูสวรรค์หลังจากนั้นก็มีข้าวตังหน้าหมูหยองแล้วก็มีน้ำพริกเสดิร์ดซึ่งเป็นของดีของขอนแก่นณตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีกุนเชียงสูตรพิเศษต่างๆมีกุนเชียง3เกอกุนเชียงกุ้งกุนเชียงปลาสาหร่ายเห็ดหอมคุณเชียงปลาดั้งเดิมก็หลากหลายอะค่ะเมื่อสินค้าเรามากขึ้นค่ะต
ลาดเราขยายมากขึ้นอย่างนี้เราต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างก็สิ่งที่พัฒนาก็คือมาตรฐานการผลิตค่ะขออย.ค่ะพอผลิตได้4ปีแล้วเราก็ขออย.พอได้ออย.แล้วหลังจากนั้นเราก็ลูกค้าเริ่มยอมรับเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้นพอปีที่7เราก็เริ่มพัฒนามาตรฐาน GMP ซึ่ง GMP เนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงโรงเรือนแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ทางเข้าทางออกเดิมจากที่ตลาดของเราค่ะเป็นร้านโชว์หวยเป็นเคียงหมูอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันนึงเราเปลี่ยนตลาดมาเป็นร้านของฝากอย่างนี้แสดงว่าพี่เรืองรัตน์จะต้องมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสนใจพี่เรืองรัตน์ก็คิดจะมีร้านของฝากของตัวเองพี่เรืองรัตน์ก็เลยเปิดร้านของฝากเป็นของตัวเองตั้งอยู่ตรงไหนคะตั้งอยู่ที่ท่าพระจังหวัดขอนแก่นค่ะติดถนนมิตรภาพมี2คูหาการมีร้านของฝากนี่มันดียังไงคะพี่ดี1มีร้านของฝากเป็นของตัวเองเป็นการทำให้แบรนด์ตัวเองแข็งแรงทำให้คนรู้จักแบรนด์ตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็บวกกับเรามีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกก็หลังจากนั้นก็พัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้ดูสวยงามเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาได้ไงเพราะว่าเราไม่มีความรู้แต่เราอยากจะพัฒนาเราก็เลยเข้าไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5จังหวัดขอนแก่นค่ะก็เขาก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆต่อมาจนมี1 2 3 4 5จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มแพ็กเกจจิ้งตัวใหม่ให้กับน้ำพริกเสด็จคือทำเป็นเพิ่มสูตรสมุนไพรเพื่อให้มันอร่อยนอกเหนือจากรสดั้งเดิมแล้วก็มี4กระปุกอยู่ในกล่องเดียวกันสะดวกพกพาหลังจากนั้นก็พัฒนาเพิ่มช่องทางการตลาดคือการทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์แล้วก็เราก็จะบอกได้ว่าเรามีอะไรสินค้าอะไรบ้างในเว็บไซต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจะซื้ออะไรถึงจะมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็ต้องดูต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าที่ขอนแก่นมีของฝากร้านอะไรบ้างพอเรามีเว็บไซต์แล้วเราได้ประโยชน์อะไรคะประโยชน์ที่ได้ตามมามากมายเลยค่ะที่แรกๆที่เห็นหลักๆใหญ่ๆเลยก็ได้มี OEM เจ้าใหญ่ๆมา4เจ้าสั่งเดือนนึงประมาณเป็นตันๆเลยนะแต่ละลูกค้าแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีผลพลอยได้จากการสั่งซื้อไปทานผ่านเว็บไซต์เช็คเว็บไซต์กันทุกวันค่ะได้ขายทุกวันได้ส่งผ่านไปรษณีย์ทำให้เราเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นที่บอกว่าเพิ่มยอดขายมากขึ้นค่ะต้องเท้าความย้อนหลังก่อนแรกๆที่ทำยอดขายเราเป็นยังไงอยากรู้ยอดขายเดือนนึงก็ไม่กี่แสนนะคะแล้วปัจจุบันนี้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะจากไม่กี่แสนเพิ่มมาอีกประมาณ 40% นะคะโอ้ค่ะแล้วคาดการณ์อย่างนี้คาดการณ์ว่าในอนาคตของเราจะเพิ่มตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ได้คะกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าไว้จาก40ให้เป็น 60% ค่ะค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าในขณะที่ธุรกิจโตขึ้นภาพของเราใหญ่ขึ้นที่ต้องมองกลับมาอีกด้านนึงคือปัญหาเรามากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหามากขึ้นย่อมมีค่ะ เพราะว่ายอดการผลิตเยอะขึ้นปัญหาก็ย่อมมี1ปัญหาแรกที่เจอก็คือแรงงานเพราะว่าเราจะใช้แรงงานในพื้นที่เราไม่ได้ใช้แรงงานที่อื่นเพราะเราอยากสร้างงานให้กับชุมชนคนในหมู่บ้านคราวนี้มันหายากขึ้นแต่เมื่อเราจะเข้าสู่ AEC เราก็เลยต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยคนงานเท่าเดิมแต่ว่าเราใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนื่องเพราะว่ามันจะได้ยอดผลิตที่เยอะแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นอย่างเราทำทั้งวันได้450โลถ้าเรามีเครื่องจักรตัวนี้เข้ามาช่วยจะได้1ชั่วโมง500กิโลถ้าเราไปตลาด AEC ได้รับรองว่าเราผลิตให้เขาทันแน่นอนชัวตลาดเรามากขึ้นความต้องการก็มากขึ้นอย่างนี้เรื่องวัตถุดิบเป็นปัญหาไหมคะเมื่อก่อนเราเคยเจอปัญหาเรื่องวัตถุดิบตอนที่เราทำแรกๆหลังจากนั้นมาเราก็แก้ไขที่เราเคยประสบปัญหามาเมื่อก่อนที่มันมีปัญหาคือเราสั่งเจ้าเดียว
หลังจากนั้นมาเราก็เอามาเป็นข้อแก้ไขแล้วก็สั่ง4เจ้าปัญหานี้ก็จะหมดไปแล้วอย่างนี้คู่แข่งเราจะมากขึ้นไหมคะคิดว่าน่าจะมากขึ้นน่าจะมากขึ้นแต่เราไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ถือว่าเขาเป็นคู่แข่งเราเราจะถือเขาว่าเขาเป็นพันธมิตรเราเราจะเอาของไปขายให้เขาเพราะว่าเรามีสินค้าหลายตัวถือว่าพี่เรืองรัตน์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจที่คิดบวกคุณผู้ชมแล้วก็ยิ้มรับกับทุกสถานการณ์แต่ว่าเรื่องราวของอาหารแปรรูปภายใต้กิจการร้านที่ชื่อว่าตั้งห้างเชียงไม่หมดเพียงแค่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับพี่เรืองรัตน์กันต่อค่ะพี่เรืองรัตน์คิดว่าจากการใส่ใจในการผลิตสินค้าก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเรามองว่าลูกค้าเราเติบโตได้ทุกวันนี้จากลูกค้าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เราก็เหมือนกับว่าเราทำอาหารให้กับคนในครอบครัวกินเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกกับลูกค้าว่าเรามองลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราของรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่ร้านขายของฝากตั้งห้างเชียงนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่เรามาถึงที่นี่นะคะนอกจากเราจะเห็นสินค้าแบรนด์ภายใต้ตั้งห้างเชียงแล้วยังมีแบรนด์อื่นๆด้วยใช่ค่ะนี่เรามาร่วมยังไงคะอ๋อแบรนด์ของคนอื่นก็จะเป็นของโอท็อปของดีของจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่เวลาลูกค้าเขามาเที่ยวเมืองขอนแก่นหรือจะเดินทางจากจังหวัดหนองคายหรืออุดรอะไรจะผ่านขอนแก่นก็สามารถหยิบของฝากจากขอนแก่นไปได้ซึ่งเป็นของดีของขอนแก่นที่เราคัดสรรมาวางไว้ที่ร้านเราแล้วก็แต่มันก็เป็นสินค้าของโอท็อปด้วยค่ะใครไปใครมาที่นี่ก็มีหลายอย่างให้เลือกแต่ว่าต้องเตะตาอย่างแรกเลยนั่นคือสินค้าของแบรนด์เราตั้งห้างเชียงค่ะอย่างที่พี่เรืองรัตน์ได้บอกว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งใช่ที่นี่เรามีแพคเกจจิ้งยังไงบ้างอะคะก็เริ่มแรกแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งที่ทดสอบตลาดที่ยอดขายยังไม่สูงถ้าเราทดสอบตลาดไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ4เดือน5เดือนอะไรก็ช่างถ้ามันติดตลาดแล้วเราก็จะเริ่มทำเป็นแพ็กเกจใหม่คือจะแพ็กเกจใหม่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะออกแบบตามที่ความต้องการแล้วก็ให้มันแมทกับสินค้านั้นๆค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือกุนเชียงแล้วก็ยังมีหมูสวรรค์ค่ะหมูสวรรค์ค่ะสวรรค์นี่มี2แบบใช่ไหมคะปกติของเราจะเป็นไซส์นี้ค่ะของเรานี่คือขายที่ขายที่ร้านของฝากแล้วก็ตลาดของฝากทั่วไปแล้วก็หลังจากอันนี้คือเป็นแพ็คกิ้งใหม่ที่เราได้ไอเดียมาจากการไปออกบูธที่เวียดนามเพราะที่เวียดนามเขาชอบแพ็คเกจเล็กๆแล้วก็เห็นหน้าตาใสๆแบบนี้ให้เห็นสินค้าขายดีมากเอาไปเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะและอย่างนึงที่พี่เรืองรัตน์บอกว่าแบบเป็นที่นิยมที่นี่เลยคือน้ำพริกใช่ค่ะอันนี้เป็นกล่องนะคะมีสองแบบเป็นกล่องที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ได้สนับสนุนอันนี้ครั้งแรกของน้ำพริกนะคะไม่เกี่ยวกับตัวกุนเชียงนะคะแล้วต่อมาณปัจจุบันน้ำพริกเสด็จของเราก็จะกลายเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ขายดีที่สุดของทางร้านเพราะเราเพิ่มเราปรับแต่งให้เป็นกล่องเล็กๆสำหรับพกพาแล้วก็สำหรับเป็นของฝากแล้วก็ได้เพิ่มเติมสูตรคือสูตรสมุนไพรค่ะตัวนี้อร่อยมากถ้ามาขอนแก่นไม่ได้ซื้อสินค้าตัวนี้กลับไปเหมือนมาไม่ถึงขอนแก่นค่ะค่ะแล้วนอกจากที่จะได้ความรู้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วยังได้ความรู้เรื่องอะไรเพิ่มอีกไหมคะความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดค่ะคือได้ไปออกบูธที่ต่างประเทศแล้วก็ได้คู่ค้าจากประเทศเวียดนามแล้วก็เอาแพ็กเกจจิ้งที่เราไปขายที่ตลาดเวียดนามมาปรับใช้ที่ร้านของเราเพื่อรับรองลูกค้าที่เดินทางสะดวกซื้อแล้วขึ้นไปทานได้บนรถเลยเดินทางต่อโดยไม่เป็นการเสียเวลาแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะก็จะมีเกี่ยวกับการผลิตอะค่ะมาตรฐานการผลิตเค
คือการผลิตเนี่ยต้องให้มีการสวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมมาร่วงลงมาเป็นสารปนเปื้อนใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเวลาพูดน้ำลายจะได้ไม่กระเด็นใส่ลงมาในของป้องกันไม่ให้สินค้าเราปนเปื้อนหลังจากนั้นก็เวลาแพ็คกิ้งผลิตก็ต้องมีการแพ็คกิ้งต้องมีการใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ซองบรรจุแล้วการเก็บรักษาต้องควรจะใช้ถุงแวคัมเพื่อดูดสูญญากาศไล่อากาศเพื่อเก็บไว้ให้เชลล์ไลฟ์มันยาวนานยิ่งขึ้นเท่าที่ฟังดูนี่คือเกือบทุกเรื่องเลยแล้วเรื่องวัตถุดิบล่ะคะเขามาช่วยดูเราเรื่องของการเลือกวัตถุดิบหรือเปล่าวัตถุดิบเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีสีแดงเข้มให้เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นเนื้อสดดูว่ามันสะอาดไหมมันสกปรกไหมถ้าสกปรกเราก็ไม่เอาเราก็ตีคืนแล้วเราก็บอกเขาว่าวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานตามที่เราต้องการนะเราก็จะได้วัตถุดิบที่ดีสะอาดพอเราผลิตสินค้าแล้วพร้อมส่งให้ลูกค้าสินค้าของเราก็จะมีมาตรฐานมีคุณภาพพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าเท่าที่ฟังและดูมาเนี่ยนะคะธุรกิจเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเรื่องของการผลิตเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของการทำการตลาดและนอกจากนี้มีการวางแผนไหมคะว่าอนาคตเนี่ยนะคะเราจะพัฒนาด้านอะไรถ้าพี่ยังรัตอยากจะพัฒนาเพิ่มขึ้นพี่ยังรัตจะพัฒนาเกี่ยวกับ GMP Codex เพราะว่าพี่เรืองรัตเนี่ยคิดว่าวันข้างหน้าพี่เรืองรัตจะไปเปิดตลาดที่ประเทศเวียดนามที่เป็นเป้าหมายของพี่เรืองรัตเพราะฉะนั้นพี่เรืองรัตต้องทำให้ประเทศเวียดนามหรือประเทศ AEC เนี่ยยอมรับในมาตรฐานโคเด็กเพราะว่าโคเด็ก GMP โคเด็กนี้เป็น GMP สากลเราถ้าเราได้มาเราสามารถไปขายได้ในตลาดเวียดนามแล้วก็ AEC แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพม่าเพราะว่าพี่ยงรัตทำไมพี่ยงรัตถึงมอง2ตลาดนี้เพราะเขาชอบอาหารไทยเขาชอบกินอาหารไทยมากเขาบอกอาหารไทยอร่อยถึงรสชาติจะไม่เหมือนของประเทศเขาแต่เป็นรสชาติที่เขารับได้เขาชอบมากแล้วเขาก็มั่นใจในคุณภาพสินค้าของอาหารไทยชอบมากแล้วต้องมีภาษาไทยด้วยนะคะทำสติ๊กเกอร์ทำโบชัวต้องมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพราะถ้าไม่มีภาษาไทยเขาไม่มั่นใจอันนี้คือการที่เราเข้าไปศึกษาแล้วเป้าหมายในการทำธุรกิจของเราตอนนี้เราวางเป้าหมายอนาคตไว้ยังไงบ้างก็คิดว่าจะขยายร้านของฝากเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีอยู่สองคูหาค่ะก็จะทุบทะลุเป็น4คูหาแล้วก็จะเอาศูนย์โอท็อปที่มีสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดมารวมไว้ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายของที่ระลึกนะคะมีของดีๆทั้งนั้นเลยถ้ามองอย่างนี้คือพี่เรืองรัตน์มองว่าโอกาสของแบรนด์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะโตมากขึ้นอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าธุรกิจเราจะเดินไปได้พี่เรืองรัตน์คิดว่าจากการใส่ใจในการผลิตสินค้าก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเรามองว่าลูกค้าเราเติบโตได้ทุกวันนี้จากลูกค้าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เราก็เหมือนกับว่าเราทำอาหารให้กับคนในครอบครัวกินเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกกับลูกค้าว่าเรามองลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะถ้าอย่างนั้นลองจินตนาการว่าถ้านึกถึงแบรนด์หรือว่าร้านของฝากหรือว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ตั้งข้างเชียงจุดเด่นของแบรนด์เราคืออะไรทำสินค้าได้มีคุณภาพแล้วมั่นใจเรื่องรสชาติเป็นไงคะรสชาติก็มั่นใจว่าอร่อยเพราะว่าให้ลูกค้าชิมแล้วลูกค้าก็จะตอบว่าอร่อยแล้วลูกค้าก็กลับมาซื้ออีกซื้อซ้ำๆซื้อเยอะขึ้นอันนั้นมันน่าจะการันตีให้แบรนด์ตั้งห้างเชียงได้นะคะนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเจ้าของธุรกิจแต่ละท่านนะคะหรือว่าเจ้าของผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริหารย่อมจะมีคำแนะนำฝากสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็ดีหรือว่าจะทำกำลังจะทำธุรกิจก็ดีนะคะหรือว่าบางคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในฐานะที่พี่เรืองรัตน์ทำธุรกิจมาก็มีประสบปัญหาบ้างแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่มองธุรกิจในแง่บวกมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเราบ้างคะก็อยากจะบอก
กับท่านอื่นที่ทำธุรกิจริวหรือกำลังจะทำนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ช่างให้ใส่ใจในการทำทุกขบวนการเหมือนเราทำให้กับคนในครอบครัวกินเราจะอยู่แล้วเราจะอยู่ในธุรกิจอย่างมั่นคงแล้วก็ให้มีการบริหารจัดการไม่ทำอะไรเกินตัวเองมากรับรองอยู่ได้ทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจที่อธิบายธุรกิจไปด้วยพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็คิดบวกจริงๆนะคะวันนี้ค่ะหมายต้องขอบคุณคุณเรืองรัตน์โคกศรีอำนวยเจ้าของกิจการร้านตั้งหั่งเชียงมากๆนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวในการทำธุรกิจดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากเรื่องราวที่ได้ฟังมาทั้งหมดทำให้ไหมหมดข้อสงสัยเลยค่ะว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ตั้งหั่งเชียงทำไมถึงประสบความสำเร็จยาวนานกว่า27ปีและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบติดลมบนค่ะและไหมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยในวันนี้นะคะจะทำให้เจ้าของธุรกิจหลายๆท่านได้ข้อคิดสำหรับการนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจของท่านให้ติดลมบนได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ยายใหม่มรกตทัศน์ไทยวสีวงศ์และรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับเรื่องราวของเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 21:30 นถึง 22:00 นทางช่อง True 49และ HD 570สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าเราจะทำอะไรก็ช่างให้ใส่ใจในการทำทุกขบวนการเหมือนเราทำให้กับคนในครอบครัวกินเราจะอยู่แล้วเราจะอยู่ในธุรกิจอย่างมั่นคง